ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการแกล้งนะครับยักยืมตังยูทูบเบอร์นะครับผมประมาณ30กว่าคนนะครับเป็นยูทูบเบอร์ไมค์ครับนะครับผมว่าผมจะยืมตังพวกเขาแหละเขาจะให้ผมยืมตังหรือเปล่านะครับผมโอเคไปดูเลยครับคลิปนี้เพิ่งปั่นจริงผมบอกเลยไปดูเลยสวัสดีครับในวันนี้ครับเราอยู่กันในรายการขอเงินยูทูบเบอร์ครับผมเพราะว่าคือปกติเรามีแต่โดเนทใช่ป่ะคือปกตินี่คือผมทำโดเนทตลอดแต่ช่วงนี้นะครับยุคก็รู้กันอยู่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับแถมยุคลุงปู่ด้วยนะฮะก็เราก็ไม่มีตังค์นะครับมี20บาทก็ถือว่าก็มีแล้วครับผมตอนนี้ครับเราก็เลยคิดว่าทำเป็นรายการจากโดเนทยูทูบเบอร์เป็นขอตังค์ยูทูบเบอร์นะครับใช่ไหมเยี่ยมก็เป็นรายการที่เยี่ยมมากโอเคครับคนแรกที่ผมจะขอนะครับดูจากคนใกล้ตัวก่อนนี่พี่พีโอเคนะครับผมนี่พี่พีพี่ว่างไหมเราทักเข้าไปก่อนบดบุยนี่อยู่ในแชทพอดีครับบดบุยพี่บดว่างไหมรอตอนนี้ยังไม่มีใครตอบมาเลยนะครับเดี๋ยวเราทักถามทุกคนคุณชัดเทพ VVF เว็บคุงครับผมพี่ชัดเทพไม่น่าจะตอบนะว่ามันอยู่ว่าอยู่พี่บดเฮ้ยพี่บดอ่านแล้วทุกคนพี่บดอ่านแล้วว่าไงขอเงินหน่อยพี่โควิดขอ300นะพี่ประกันตัวไอ้เหี้ยนุดได้ในกระเป๋าก็มีพี่ยูทูบเบอร์มีตังค์พกกันแล้วเท่าไหร่หลักร้อยกันแล้วนะตอนนี้โอ้ยโอเคครับตอนนี้พี่โบ๊ทบอกว่าพี่โบ๊ทไอ้เหี้ยไอ้เบนเซนเซอร์ไอ้ดีพี่โบ๊ทไปแล้วนะเว้ยทั้งหมดอะข้างบนไอ้เบนเซนเซอร์ไปแล้วโอ้โหเป๋าตังค์พี่มี700มึงเหรอตังค์แน่มาขอกูพี่ยุคนี้มันขัดสนไอ้ชีวิตมันลำบากนะไอ้เนี่ยนี่ถึงขนาดทำคอนเทนต์ขอตังค์นี่ไม่ต้องทำเพี้ยอะไรกันแล้วอันนี้จริงเดี๋ยวคนต่อไปครับคุณจัดเทพครับเอาคุณจัดเทพก่อนพี่ยุคนี้แม่งขัดสนว่ะขอตังค์หน่อยพี่พอมีให้ผม300ไหมมาทุกคนสามร้อยเกิดโอนให้จริงกันเลยดูลองขอดีกว่าเนี่ยเขาเรียกว่ายุคขอตังค์ยูทูบเบอร์เฮ้ยพี่เขาไม่อ่านเลยว่ะโอ้เงียบเลยไม่แอลเลยเราดูคนต่อไปครับเมื่อไหร่เราเล่นหาเนี่ยลุงเบสพระสินทรสุขศรีครับลุงเบสว่างไหมครับนี่ครับผมอันนี้เป็นเฟซลุงเบสนะครับให้สติปคุงเนี่ยเซนชื่อเมื่อไหร่ก็ดีนะไอ้สัตว์เดี๋ยวก็เกมเดี๋ยวคนแอดไปเป็นพันอันนี้สายทาน0.2นุ้ยเพื่อนรักว่างไหมนี่โคตรเด้เฮ้ยพี่เฟมอ่ะพี่เฟมนี่ครับพี่เฟมยังเอ้ยไม่ลุงเบสบอกไฟดับไม่ลุงช่วงนี้แม่งช่วงนี้ยุคขัดสนขอตังค์หน่อยลุงพอมีให้ผมสัก300ไหมเอ้ยมาแล้วเฮ้ยเธอตอนนี้เรากำลังอัดคลิปขอตังค์ยูทูบเบอร์อยู่ทุกคนดูจอดิอัดแบบเรียวเนี่ยลุงเบ็ดขอตังค์ลุงเบ็ดลุงพอมีสัก300ไหมเขาจะตอบว่าอะไรทุกคนพิมพ์ไม่ออกตันเลยพิมพ์ยังไงดีวะเฮ้ยมีเยอะแค่เราขอบ่อยเขาจำตายไปได้ไงไม่เคยขอมีให้ตังค์ผมเขาจะให้เราจริงป่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนี่ขอคนไอ้วอตตอบขอคนไม่มีเงินมันไม่ใช่ละไอ้เอ้ยไอ้ออยพอดีไอ้ออยพอดีไอ้พอดีเลยคือมึงไม่น่าเว้นเลยมึงเว้นมึงพลาดเหรอเคยพี่ขอเงินยูทูบเบอร์ไอ้ออยนี่ครับช่อง Victory Clan นะครับผมแปะช่องไว้นะครับก็เดี๋ยวไอ้เบนแปะไว้แหละออยเพื่อนรักพอว่างไหมนี่ครับเราต้องทักถามตอนนี้ทักถามกี่คนแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 7คนแล้วไม่คุ้มอ่านแล้วไอ้ต้อแล้วนะจ๊ะแม่งแถมไว้ต้อเดี๋ยวมีสนุกเอ้ยไอ้ออยออยตอบเลยออยตอบแล้วทำไมจ๊ะยุคนี้แม่งขัดสนว่ะกูขอเงิน300ได้ไหมแล้วตอบว่ามึงจะตอบว่าอะไรวะอ่านกูมาขับรถต่ออ่ะไม่สนใจอ่ะทิ้งมือถืออ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ่านไม่ตอบจริงเลยโอ้โหไอ้บอกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ไอ้หวานคนน้ำปกของจริงๆเขามีช่องด้วยช่องแฟนฟีโต๊ดอ่ะอ่ะหวานว่างไหมเฮ้ยพี่เฟรมตอบพี่เฟรมตอบทุกคนพี่เฟรมตอบครับเฟรมมาแล้วพี่เฟรมพี่นี่มันขัดสนป่ะพี่ขอหน่อยตอนนี้เลย300ไปก็ดีเลยเธอว่าเราเอ้ยพี่ไอ้พี่ว่าขอใครดีวะดูไปแฟนผมมันรู้จักยูทูบเบอร์ไหมครับนี่อันนี้ก่อนคนนี้ปักปักปักไอ้ปักก่อนไอ้ปักก่อนปัก
ว่างไหมยุคนี้มันขัดสนเพื่อนไอ้เหี้ยอ๋อใช้งานเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วขอ300ได้ไหมไอ้เหี้ยป้าตอบว่าอะไรวะป้าคิลเลอร์นะครับเงือตอบพื้ออ่ะแฟนอะไรไปโต้ตอบแล้วยุคนี้มันขัดสนวะขอ300ได้ไหมคิดว่าเขาจะให้ปะไอ้แฟนอ่านไม่ตอบอีกแล้วเหี้ยพวกไอ้พวกแก๊งอ่านไม่ตอบโยนมือถือทิ้งไอ้เหี้ยบอกเลยโอ้กูเจอแก๊งอ่านไม่ตอบเยอะมากไอคิวคนทางนี้กูโยนทิ้งเหมือนกันอ่ะตัดต่อมีโซฮาร์ดมีช่องอยู่ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์คิวไอเหี้ยดีนะกูอยู่ในนิดไอเหี้ยเมื่อกี้แม่งทางมหาวิทยาลัยขอตังค์แน่ไอ้สัตว์คิวว่างไหมยุคนี้แม่งขัดสนวะขอเงิน300ได้ไหมกำลังใช้งานด้วยดูพี่แฟมปีกันเหมือนกันพี่เล็กมาร้อยสิบห้ามาสิบห้าเลยคุ้มเลยอ่ะโอ้ยไม่รู้สึกผิดเลยแต่โชคดีกูมี100ไปห้าสองร้อยไอ้เหี้ยลงตัวไปเอ็กโซเดียเลยจ้ะแย่ชิ้นส่วนนี้พี่ผมขอตังแฟนจะให้ผมป่ะวงพูดในดินก็ได้งั้นนะเธอขอตัง300ได้ไหมยุคนี้มันยุคขัดสนเธอโอ้ยอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบไม่เสียไม่ใช่ไม่ใครด้วยเยอะสั่งจานนมหมดละตอนนี้เราถามอีกคนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คนแล้วครับเดี๋ยวเราถามคนอื่นเพิ่มเอาที่แบบเอาสักประมาณ30คนไป30คนโอ้ยอย่าใช้คําว่าถามใช้คําว่ารบกวนชาวบ้านพี่เบนครับพี่เบนครับชื่อนี้เป็นไงไปอีตูพี่เบนครับอยู่ที่ขัดสนขอสัก300ดิเฮ้ยไอ้ชิบดูดิเลขมาเฮ้ยโอ้โหวิกเตอร์ลีแคสเดียวน้องหัวก่อนยังแค่รวยจัดจ้านโอ้โหไอ้เนี่ยมึงต้องไปหาอีก200ทำเอ็กซ์ตัวเดียวยังแค่มึงแม่งใจดีจริงๆคนแรกเลยไอ้ควายคลิปอยู่เป็นคนดีเฉยเลยเฮียยังกินส่งมา1เหยื่อ57ตังค์แต่เราคงไม่ส่งบัญชีมาให้แหละแบบไม่เหยื่อเลยอ่ะโอ้ยยึกลึกตู่จริงเลยสัตว์กูต้องพิจารณาแล้วนะไอ้เหี้ยนี่พิมพ์ลาก่อนไม่ถึงแต่ละคนเนี่ยไม่ถึงว่านายกอะไรสัตว์ไอ้เหี้ยยูไหวด่ายูทูบเบอร์จังจนอ่ะเฮ้ยมาด่ากลับมาไอ้เด็กเหี้ยตายแล้วยังสื่อตื่นด้วยสวัสดีกันมึงนี่แหละทำกูจนนี่จะตื่นไอ้เหี้ยเมื่อเช้ามึงส่งมาให้กูไอ้เหี้ยรูปนี้แหละเอาละเดี๋ยวลองหาคนเพิ่มดีกว่าว่าเราจะนี่พี่มิกครับพี่มิกซีคัสเต็ดนะครับผมพี่มิกครับจุกนี้ลำบากพี่มอนพี่เฮ้ยกวาดคลิปอยู่แป๊บนึงไอ้คลิปของเงินอยู่เนี่ยจุกนี้ลำบากนะพี่ทำไปเลยพี่พอมีให้ผมสั่งเลยว่าพี่มิกก็จะด่าว่าพี่มิกแบบตลกไอ้สัตว์พี่มิกอ่านแล้วพี่มิกอ่านแล้วก็ตอบแล้วพี่ก็ตอบแล้วพี่จะตอบฮ่าฮ่าไอ้สัตว์โอ้ไม่นะพี่มิกเขาจะบอกผมว่าอะไรวะเฮ้ยยาวเลยวะแม่ไม่รู้จะพิมพ์อะไรต่อเลยเรื่องเงินนี่อย่าคุยไม่ได้ยันเราบอกคำในใจนี่ไอ้ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นมันมีช่องอยู่ช่องชื่อเซเวอร์ไข่ตุ๋นขอ300ได้ไหมขอ300บาทได้ไหมยุคนี้โปรไฟล์รูปแมวเลยไม่เหลืออะไรกินแล้วอ่ะเอ้ยไม่รู้ว่าไข่ตุ๋นจะตอบผมหรือเปล่านะพี่ไว้เอ้ยถามไปไม่โอ้โห8ชั่วโมงแล้วไม่กลัวฮะสลบมีเงิน300ไหมไม่ตรงนี้ลำบากว่ะขอเงินหน่อยดิอย่าหน้าด่าที่ไหวแต่ชินแล้วชินแล้วหน้าด่าอย่างนี้ชินแล้วชินแล้วก็ได้แกชินแล้วยุคนี้ปรับต้องปรับตัวว่ะถามแซมครับพอมีสัก300ไหมขอหน่อยสิโอ้ใครตุนตอบแล้วโอ้ยุคนี้คิดว่าผมจะมีเหรอโอ้ตายแล้วคือง่ายคือถ้าเกิดมึงไม่มีคนอื่นก็ไม่ทำผิดแล้วก่อนโอ้แม่งเอ้ยยุคลุงตู่ครับทุกคนมันก็ไม่มีใครมีตังค์แล้วครับพี่ไว้ถามพี่ไว้ดีกว่าพี่ไว้ครับพี่พรมสุดไปพี่ไว้แล้วยุคนี้นะพี่มันแบบแย่มากๆแย่มากพี่พรมมี300มั้ยพี่มีเขาเพิ่งรู้ตัวครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนะที่ทักยืมเงินนี่คือทำคลิปเหรอทำแล้วพี่เหลือเลยแล้วแต่จะใส่ไม่ใส่ก็ได้
ไอ้เหี้ยปันๆนี่แต่ว่าผมเข้าใจพี่แล้วเพื่อนรักมีเงิน300มั้ยยุคนี้อ่ะมันแย่มากแย่มากนะเพื่อนรักขอ300ได้มั้ยโอ้โหกูไว้หนูคงด่าเฮ้ยหนูตอบแล้วแทนที่จะให้มึงกลายเป็นด่ามึงแทนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ๆๆๆไอ้ดุ้ยถามอารมณ์ไหนยุคลุงตู่อ่ะเพื่อนมันก็ไม่มีแดกและเลยจะมาขอตังค์เพื่อนหน่อยนิ่งเลยไอ้รักกุ๋ยกับสัตว์รักก่อนไอ้เหี้ยมีใครอีกวะใครอีกวะเออไอ้ท้าวเอาทุกคนนะด้วย5วันแล้วเหรอวะท้าวไอ้มี300มั้ยขอเงินหน่อยกลัวมันไม่อยู่กลัวมันไม่อ่านกลัวมันหายไปเลยหายไปเลยไอ้เนี่ยกลัวมันหายไปเลยกูว่ามันหายไปเลยจริงๆไอ้เพียวเจ้าก็243ครับเป็นยูทูบเบอร์ครับเพียวยุคนี้อ่ะมันลำบากกว่าเพื่อนมี300มั้ยมันอ่านแล้วอ่ะกู300เลยไม่ได้ไอ้ถูกป่ะเพียวครับถ้าเกิดสมมติว่าช่องไหนใครไม่รู้จักก็ผมแปะช่องไว้ตรงนี้นะครับเวลาที่ผมเปิดไปหน้าเฟซเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ไอ้นุ้ยตอบไปแล้วขอไม่ได้พวกกูเองก็ไม่มีจะแดกโอ้ไม่นะเพื่อนนุ้ยไม่นะกูก็ไม่มีเพื่อนโถเอ้ยโถเอ้ยยุคละคนกูว่ามันยุคที่เฮียที่สุดแล้วบอกถึงยุคจริงอ่ะต้องบอกถึงยุคบอกถึงยุคยุคนี้นะครับจากคนรวยกับเขาเรียกว่านะหวนคืนสู่คนจนไอ้ฟิล์มฟิล์มเมอร์ครับฟิล์มน้องรักมี300กูขอร้องแหละไอ้เหี้ยมึงไอ้เหี้ยนี่มันโจโจ้ไงที่กูเคยบอกกันก้าวแห่งการยืมเงินมายืมเงินกันเองอะไอ้ฟิล์มเมอร์เนี่ยฟิล์มเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบยืมเงินเหมือนกันแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบยืมเงินเหมือนกันแล้วA few moments later เฮ้ยฟิล์มบอกแป๊บนะพี่หายไปแป๊บนะพี่แล้วหายยาวเออเป็นแป๊บนี้หายยาวอันนี้ก็ไม่เอาพี่ฟิวพี่ว่าจุดนี้ลำบากไหมพี่เอาล่ะตอนนี้เราดูพี่ฟิวนะครับพี่ฟิวก็จะตอบผมขอสัก3เลยฟิลคุกนะครับอันนี้ช่องแผลไปตอนนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่กูว่ากูจะโดนคนอื่นเกลียดที่ได้ที่สุดแล้วตอนนี้เออตอนนี้คนก็เก็บมึงแล้วคืนผมวันไหนผมมีอยู่ยังเคเอ้ยคืนวันไหนพี่300ไม่มีติดตัวเลย300ไม่มีติดตัวเลยโอ้ไม่นะคุณครับโอ้ไม่นะถ้าคิดแกล้งยืมตังค์แต่ถ้าได้จริงผมเอาถ้าได้จริงผมก็เอานะถ้าคนเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยฟิวกดร้องไห้มาได้สัตว์เลยมึงคนเลวไอ้เหี้ยใช่ครับอัดคลิปแกล้งแต่ได้จริงกูเอาว่าพี่เบอร์ก็ถูกอัดโชว์อัดโชว์อะไรชอบจะพออัดโชว์ของมึงมากเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยไอ้ฟุกสไลด์สปาร์คนะครับผมเบื่อไม่รู้จักชื่อนะครับอันนี้ช่องนี้นะครับผมฟุกเพื่อนพี่ลำบากกว่าเพื่อนรักมีตังค์ไหมสัก300ขอหน่อยสิโอ้โนฟุกตอบมาเลยเพื่อนตอบมาเลยเอาไปทำเลยวะแบบมันหมดตื่นเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้ฟุกก็ตอบว่าอะไรวะเนี่ยผมอยากรู้แล้วก็แล้วขอที่ยูทูบเบอร์ที่น่าเกลียดไปเนาะขอคนนี้บ้างดีกว่าไอ้ตู้โอ้คิดชื่อกูด้วยกูไม่ได้พูดนะกูไม่เกี่ยวเอากูไม่หานแล้วหนึ่งอ่ะฟุกครับฟุกนี่ไปคุยมาเข้าเรื่องงานเฉยๆอารีน่านะครับผมช่องนี้นะครับฟุกเพื่อนรักเพื่อนมีเงินได้อยู่สัก300ไหมไอ้เหี้ยมึงไม่ตอบกูไม่มีกูก็หมดตูดเหมือนกันโอ้ยุคลำบากยุคอับจนยุคนี้นี่มันไม่ธรรมดาจริงๆถึงรัฐบาลนะครับไปคิดใหม่ไปมึงแก้ปัญหาให้หน่อยสินะครับผมคลิปนี้ฝากถึงลุงตู่นะฮะก็ลุงตู่ครับขนาดยูทูบเบอร์ยังไม่มีจะแดกเลยครับคิดว่าคนธรรมดาจะมีแดกครับไอ้สัตว์ตอนนี้มีคนให้ผมอยู่2คนคือฟิล์มเมอร์กับวิกตอรี่แคทเลยแค่2คนเลยวิกตอรี่แคทให้มีครบด้วยให้เป็นโซเนียกัน
มึงไปหาไอ้ชิ้นไอ้2ชิ้นส่วนเอาเองไอ้มึงไปหาไอ้ชิ้นไอ้2ชิ้นส่วนนี่อีกคนละ100อ่ะมึงไอ้เฉลยไปครับผมก่อนคลิปแกล้งยืมเงินเฮ้ยพี่เฟิร์สหนูบอสยุคนี้อ่ะพี่พอมีสัก300มั้ยผมขอหน่อยดิมาดิ300เลยขอพี่คนแล้วไอ้เหี้ยได้จริงเออแล้วต่อวะทักทุกคนครับตอนนี้เราทักทุกคนแล้วมีใครที่เรารู้จักเราทักครั้งหมดนะครับไม่สนิทแต่พี่ป้องอ่ะป้องยุคนี้ยังทำไม่หมดอีกเหรอมาครับพี่ยังพี่พอมีสัก300มั้ยอันนี้ยังไม่หมดเลยนะถ้าเกิดให้ลิสต์รายชื่อรู้จักแม่งอีกนานอ่ะหนูอย่าไปซูมอนยัดเยอะขออะไรดิพี่ลักกี้ยืมคนนี้คืนคนนั้นยืมคนคืนคนนี้อ่ะเออลักกี้เพื่อนพอมีสัก300เพื่อนนะไม่เราให้ยืมเงินบ่อยมากนี่อ่ะมันจบแล้วขอตังค์หน่อยพี่เฟิร์สเขาส่งรูปเฮ้ยเฟิร์สส่งรูปมากูว่าส่งรูปบัญชีกูเกลียดเขาลูกบัญชีอีกแล้วสัตว์มีในมีแต่ในบัตรกูก็ไม่มีเหมือนกันวันโอ้20มันหอดไม่ได้แม่งทุกคนครับยุคนี้นะครับยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับลำบากกันหมดทุกคนนะฮะแม่งยังซื้อเกม500ยังไม่มีเลยโอ้ยไม่นะพี่ปองอยากเล่นอะไรกับมันนิวเวิลด์วะช่วงนี้มาพี่คลิปกิมตังโอ้ไม่นะพี่เฟิร์สละก่อนพี่ขอบคุณที่บอกผมสวยเพิ่นขอบคุณที่บอกว่าทุกคนไม่มีตังค์ไอ้เป็นคนเรียนที่ดีนะเฮียผมบอกเลยอ่ะทุกคนธรรมดาเขาทำมาหากินปกติก็ลำบากอยู่แล้วไอ้เฮียนี่ขนาดยูทูบเบอร์ยังลำบากเลยอ่ะคุณไม่มีใครมีทุกคนรอพี่ไว้กูรอพี่ไว้ตอบกูจะปนพี่ไว้ติดต้นพอมี300ไหมยืมเงินหน่อยยุคนี้แม่งลำบากว่ะเฮียแล้วคลิปเฮียอะไรหลักอยู่ผมไม่รู้ด้วยพี่สองพี่สองอีกแล้วเฮ้ยพี่ต้อนบอกได้วะได้เยี่ยแค่เว้ยเยี่ยแค่ไอ้โอ้โหคนนี้ดิไอ้ดรีมโอ้โหเลยสุพรรณดรีมพอมีสัก300ไม่ดีมยุคนี้ลำบากว่ะได้ฉีดวัคซีนเลยย่องไปแล้วขอได้สิดรีมขอหน่อยได้ไม่ดีอันนี้ดีมคงครับช่องนี้นะครับผมเนี่ยโอ้โหแบบแตะช่องไว้ตลอดเอ้ยต่อไปแค่กดไลค์ไอ้ฟุกไอ้สัตว์อันนี้อารีน่านะครับช่องนี้นะแม่ผมยอดต่อไปกดไลค์แล้วก็หายไปเลยปกตินี่ถ้าเป็นกูใครทักมาขอยืมเงินกูก็กดไลค์แล้วก็หนีเลยอ่ะเพิ่งจ่ายค่าไมค์ไปโอเคในเมื่อเราขอแคสเตอร์มาเยอะแล้วกูขอผู้จัดการด้วยสัตว์เฮ้ยวันนี้ผู้จัดการ OS ผู้จัดการ OS นะครับผมในเมื่อเราขอแคสเตอร์เยอะแล้วแคสเตอร์มีขอให้ผู้จัดการเลยพี่ครับขอเงินได้ไหมพี่สักสามร้อยมีใครที่ได้แบบกูอีกไหมเนี่ยหน้าบ้านใช่ป่ะไอ้คนนี้เคลียร์เขาทำเลยอ่ะมันตื่นเป็นแชทยังรู้สึกอายไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยมันอัดคลิปไงไปเลยไม่อายไงอัดคลิปรู้แหละแต่กะเกินเฮ้ยเขาบอกว่าโอนไหนด้วยเยอะแค่เอาล่ะไอ้สัตว์คุยการ OS สุดยอดครับตอนแรกซอฟผมตอนแรกกูนึกว่ามีแฟนเป็นยูทูบเบอร์ไอ้สัตว์ที่ไหนได้ขอทานจริงโอ้ไม่นะฟุกไอ้เอ้ยเสียนจริงเรื่องของเงินเนี่ยอะไรเหมือนละกูละเชื่อเลยละก่อนเขาเรียกว่าเสียนจริงเรื่องขอยืมแบบจะยืมแม่งทุกอย่างยืมแม่งทุกคนมีใครยืมกูยืมหมดอะเฮียยืมนาฬิกาเหมือนนาฬิกานี่คือแบบเอามาปิดหน้าไม่เมนเนตพี่เนตก่อนตัดเดี๋ยวโอ้ไม่เดี๋ยวไม่เมนเนตตายกูไม่เอาโดยปกติเราไม่เมนเนตก็ให้ตังค์บอยเหมือนกันนะเย้ไม่เมนเนตต้องให้ตังค์ผมแล้วโอเคคอนเทนต์เขาให้ตังค์บอมฮับครับอยู่ทีเฟนเขาผมนะเฟนครับบอมนี่ลำบากว่ะมีสักสามมีสักสามร้อยพี่บอมนี่ครับเราต้องถามบอมฮับนะครับนี่เอาไปทำอะไรอ่ะคุณมากอัดคลิปยืมตังค์เนี่ยนะสุดไอ้เหี้ยอาคิดยืมตังค์ได้นะสุดอย่างชอบคำว่าสุดเลยอ่ะมีใครที่เหี้ยผมไหมครับเนี่ยไม่น่ามีแล้วเอาน้ำเสียงได้เลยสักคำว่าสุดของเขาเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทำให้เกินไปในยุคนี้นะครับก็ยังมีคนที่เขาเล่านะคนไทยช่วยกันครับรัฐบาลไม่ช่วยกู
ขาคิดว่าเขาคิดว่ามึงขอจริงไงอ๋อคิดว่าขอจริงเชื่อไอปอนเดี๋ยวพอเฉลยแม่งปัดดีกว่าสวยเฮ้ยใครเดี๋ยวปัดแม่มึงดีกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีผมว่าเราขอยืมมาเยอะแล้วเราต้องแบบ3คนสุดท้ายพี่3คนสุดท้ายไป3คนสุดท้ายผมไม่รู้ว่าผมขอใครนะครับ3คนสุดท้ายเนี่ยนะเพราะก็ไม่ค่อยมีใครตอบผมดีซิโร่พอดีเลยมาไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่นะเหยื่อดีมีสัก300มั้ยยืมหน่อยดิมีพี่มันให้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องครับยังมีหลายคนที่ยังไม่ตอบผมนะครับก็คือจะเป็นใช่ครับเป็นจุจันโอชาครับไม่แน่เนาะคนเดียวกันเขาตอบใครบ้างเลยวะไอ้เหี้ยอยากรู้จังเลยอันนี้ครับแล้วก็เป็นคราฟนะครับผมแล้วก็มีเป็นพี่เบนนะครับก็ยังไม่ได้ตอบนะครับป้าก็ยังไม่ตอบนะครับอันนี้คือต้องรอไปก่อนนะครับผมนะพวกเขาจะตอบหรือเปล่านะฮะก็ตอนนี้เราก็ลองทักไปดูทั้งหมด30คนแล้วนะครับ30ป่ะถึงเหรอน่าจะถึงดิยี่สิบนิดนิดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด32คนครับผมก็ตอนนี้เราก็ติดตามยูทูบเบอร์32คนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนเย็นนะครับว่าคนอื่นนะครับที่ยังไม่ตอบผมจะตอบผมว่าอะไรนะครับทุกคนครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูตอนเย็นดีกว่าคิดสีนี่ยาวซะด้วยไม่ก็รอดูตอนเย็นไงว่าแบบเขาจะตอบว่าไงให้แบบจะได้รู้ไงนี่มันสีที่ยาวด้วยว่ะ 2,000 years later โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ผลสรุปแล้วนะครับผมพี่เบนตอนนี้พี่เบนตอบแล้วนะครับ Lisbon HD นะครับผมยุคนี้ใครของเมืองพี่ก็รู้ว่าไปหยุดของเมืองของเงินหน่อยพี่พี่เป็นตอบพี่โหดชิบเองเลยโอ้โหเรียกว่าโหดมากครับดูตัวดีแม่นะครับผมยุ่งตู่นะครับก็ไม่มีใครมีตังค์นะครับอย่างที่ผมบอกไปมาของไม้ครับได้ยังวะพี่เพิ่งตื่นไม้กูไม่ตื่นพรุ่งนี้เลยหรอกเพื่อนโอ้โหครับไม้ก็ตอบมาแล้วครับผมตอบไปก่อนยังเลยขอหน่อย 3,000 ไปขอเพิ่มดีรออะไรของลักกี้นะครับลักกี้ตอบมาแล้วนะครับเซ็นสัญญายืมก่อนของแซมครับของแซมก็คือขอไปเลยครับแล้วก็คือแบบแซมก็ให้นะครับไซโคนนะครับก็ให้นะครับผมก็โอเคครับโอเคก็แบบเนี่ยดูทุกคนเนี่ยดูชัดนี่เขาเอาหน้าขึ้นมาข้างบนนี่กันเนี่ยของแซมก็เป็นได้เลยครับเคครับเอามาสรุปก็คือผมก็เฉลยกันนะครับว่าผมแค่อัดคลิปแกล้งยืมเฉยอ๋อนั่นเฉยโอเคครับนี่ของพี่พีครับโอเคตอบผมเลยครับผมหายไปเลยก็เหี้ยเลยครับบอกอายุลุงตู่เนี่ยเรื่องเงินนี่พูดตรงๆนะถ้าเราไม่สนิทอะเราอย่าไปยืมนะแบบถ้าไม่สนิทจริงๆอย่าไปขอให้ไปยืมด้วยเพราะว่ามันไม่ดีนะทุกคนจริงๆอันนี้จริงๆครับแถมยุคนี้ด้วยเป็นยุคที่แบบปลายหยุดครองเมืองกันทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับผมนะโอเคครับก็คลิปนี้น่าจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมทักยูทูบเบอร์30คนไปยืมเงินนะครับจะเป็นไงบ้างครับอันนี้ปาร์คก็ตอบไปนะครับผมปาร์คตอบมาว่านี่ครับตอบว่ายุคมึงก็บอกว่าปาร์คมึงรู้มั้ยว่าตอนนี้ยุคอะไรยุคตู่ไงนั่นแหละคุณเลยขอตังค์สัก300มึงก็บอกว่าเอาจริงหรือกวนตีนสรุปว่าผมก็กวนตีนมานะครับก็คือว่าก็ไม่มีอะไรนะทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมอยากให้ผมทักยูทูบเบอร์หรือกวนตีนอะไรอีกก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะเกือบโดนตีนจริงๆแล้วรอบนี้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับบาย